ีนัสว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 ีนัสเธอเป็นคนแล้วนะวีนัสวีนัสเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดคุยกันอย่างเปิดอกสักทีแล้วนะด้วยความยินดีครับผมจะตอบทุกคำถามที่พวกคุณถามพวกเราอยากรู้เพียงเรื่องเดียวว่าจุดอ่อนของชาวเฮราคืออะไรจุดอ่อนของพวกเราชาวเฮราก็คือเผ็ดเมื่อไรก็ตามที่พวกเราชาวเฮราได้แตะต้องเผ็ดพวกเราชาวเฮราจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือบางครั้งถึงขั้นหมดสติกันไปเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางออกแค่ทางเดียวที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องสร้างไอ้ปลอกแขนนี้ขึ้นมาใหม่แต่เราติดอยู่เพียงเรื่องเดียวเราต้องมีตัวกลางผลจากการทดสอบเราไม่สามารถผลักอนุภาคเพชรเข้าสู่ปอกแขนได้เลยอ่ะเรื่องตัวกลางไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ผมขออาสาเป็นตัวกลางในการทดลองเองผูกพันเป็นกลุ่มทำเพื่อพวกเรามามากแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวที่ผมจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ของทุกคนบ้างฉันดีใจที่เธอเป็นมนุษย์นะน่ารักเหมือนเดิมเลยน่ารักเหมือนเดิมคุณโอมจริงๆเปล่าใช่สิถ้าไม่เชื่อนะดูนี่ดีใจนะที่เธอเป็นมนุษย์แล้วต่อไปนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันเธอดีใจไหมวีนัสนี่ฉันเป็นมนุษย์จริงๆเหรอคะยังไม่เชื่อเหรอ
อย่าให้ผิดพลาดอีกล่ะค่ะท่านนายพลรับรองคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนเตรียมบอกลาเจ้านายก็ได้เลยพี่เหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองนะอืมแล้วนี่เอาปอกแขนมาหรือเปล่านี่พี่โอมให้ผมไปด้วยเถอะนะพี่นะไม่ได้นายต้องอยู่ที่นี่ลำพังแค่ปอกแขนอันเดียวจะสู้อะไรพวกมันได้เราต้องเรียกกำลังเสริมแล้วแหละเรามาตัดสินกันลิศเราไม่ได้มาทะเลาะ กับนายนะงั้นโอมก็มางอลิสานะสิจริงเหรอคะคุณแม่ลิสาดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะหยุดเลยครับไม่ใช่ครับผมมาเพื่อเจรจากากีฉันรู้ละว่าต้องทำยังไงจนได้นะผู้พันเป็นกลุ่มท่านนายพลมาจนได้นะผู้พันเป็นกลุ่มท่านนายพลไม่จริงระเบิดอ่ะไม่มีหรอกผมพูดความจริงนะครับลิสาเชื่อโอมนะค่ะลิสาเชื่อโอมอย่าใจอ่อนสิลิสาโอมอ่ะแค่หลอกให้เราเชื่อแล้วก็เอาปอกแขนน่ะไปให้ใหญ่วีนัสแล้วก็ไปเสวยสุขกัน2คนแล้วก็ปล่อยให้ลูกสาวแม่โดดเดี่ยวแห้งเหี่ยวอยู่เดียวดายไม่นะคะลิสาไม่ยอมเห็นฟังแม่อย่าเชื่อคำพูดโอมเด็ดขาด
คุณน้าครับทำไมคุณน้าถึงได้เสียใจด้วยนะพี่โอมเราไม่เชื่อคำลวงของพี่โอมหรอกได้งั้นฉันจะพิสูจน์ให้นายได้เห็นเองแม่เป็นไรมั้ยครับเล็ดติดต้องแก้แค้นที่แม่นะครับโอ๊ยคุณแม่คุณแม่แม่คุณแม่ตื่นสิคะคุณแม่คุณแม่ลุกสิคะร้ายแม่ฉันแกตายหยุดนะเล็ดนายกำลังเข้าใจฉันผิดนะเชื่อผู้กองตีย่าเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วคำพูดของพวกเธอมันคือคำแก้ตัวความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะท่านนายพลถ้าฉันผิดฉันก็จะยอมรับผิดแล้วท่านล่ะคะท่านจะมั่นใจได้ยังไงว่าทุกอย่างที่ท่านฟังจากผู้กองตีย่าเป็นความจริงนี่เธอจะมาไม้ไหนก็พิสูจน์สิคะฉันจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นด้วยตาของท่านเองก็ได้งั้นพิสูจน์ให้ฉันเห็นร้ายอย่างที่พวกเราคิดนะคะทนายพลพวกเขากลับมีสิ่งที่มีค่าที่แม้แต่พวกเราชาวเฮราเองก็ไม่มีสิ่งที่มีค่าที่เธอว่านี่มันคืออะไรความรักค่ะความรักเป็นสิ่งมอมเมาเป็นเรื่องเลวไหลที่พิสูจน์ไม่ได้แต่เรื่องนี้ผมยืนยันได้ครับจ้ะนายผู้กองตีย่าบอกว่าจ่าพลีชีพไปแล้วยังไงถูกต้องครับผมได้พลีชีพไปแล้วแต่ผมถูกผู้กองตีย่าปล่อยทิ้งให้ตายอย่างสุนัขข้างถนนดีนะครับที่ชาวโลกมาช่วยชีวิตผมเอาไว้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ชาวโลกเขาเรียกว่าความรักและความเมตตางั้นหมายความว่าผู้กองตีย่าหลอกท่านนายพลอยู่ครับฆ่าแม่ฉันแม่คุณแม่ขอเล็บสาหน่อยมีสติเลยสิถ้าไม่ทิ้งแม่นานนะนี่โอมพูดอะไรอ่ะลิซ่าเสียแรงที่ลิซ่ารักโอมมาตลอดแล้วโอมมาทำร้ายแม่ลิซ่าแบบนี้เหรอไอ้ลิซจัดการเลยได้
ไปซะไปไปมาได้ไงพวกแกเตรียมตัวตายด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่อมอมพี่อมพี่อมอมอย่าเป็นอะไรนะคะอมพี่อมพี่อมพี่อมอมค่ะอย่าเป็นอะไรนะคุณอมอมห้ามปากดตัวเด็ดขาดพี่รู้อมค่ะโอ๊ยพี่อมแม่ฉันอยู่ไหนคุณแม่คุณแม่เฮ้ยคุณแม่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 เป็นอะไรหรือเปล่าคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็ดีแล้วจะได้ตายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแหละไม่อย่านะอย่านะฉันขอร้องอ่ะฉันขอร้องนี่ๆเอาปอกแขนมาลูกเอามาปอกแขนอยากได้เอาขึ้นไปเลยนะเอาไปเลยฉันขอร้องแล้วขอร้องเหรอได้คุณแม่คุณแม่เฮ้ยคุณแม่สำหรับคนโลภอย่างพวกแก3คนคือตายใจไม่ห่องเฮ้ยพี่องหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าพวกเธอจะทำอะไรพวกเขาแล้วก็พวกเธอต้องฆ่าพวกเราทั้งหมดนี้ด้วยถึงแม้ว่าพวกเธอจะเรียกตัวเองว่าพวกพิทักษ์จักรวาลแต่พวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาเอาชีวิตของพวกเราอย่างตามใจชอบใช่เลิกยุ่งกับโลกของเราและกลับดาวพวกเธอไปซะใช่ค่ะกลับไปเถอะนะคะใช่กลับไปเลยกลับไปตอนนี้เลยกลับไปเลยวันนี้วันนี้ดูวันนี้หัวใจชอบนี่พวกแกอยากตายกันมากใช่ไหมได้ตายพร้อมกันเนี่ยแหละพอได้แล้วผู้กองท่านนิพนธ์วีนัสเธออยู่ท่านนิพนธ์ได้ยังไงฉันได้ยินทุกอย่างหมดแล้วเธอจงกลับไปรับโทษกับความผิดที่เธอก่อไว้ได้เลยไปสำนึกผิดในแคปซูลยังพวกเรารอดแล้วครับเย้เย้รอดแล้วรอดแล้วOh, yeah.
ออกจากนี่ขึ้นมาคุณแม่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แม่พ่อแม่ลิซ่าจะอยู่ยังไงพ่อรักลูกเราต้องขึ้นแข็งลิสาอมรู้ได้ไงคะว่าเป็นลิสาก็วีนัสเขาไม่ได้ทำแบบนี้ปล่อยอมเถอะนะไม่ค่ะลิสาไม่ปล่อยอมก็รู้นี่คะว่าลิสารักอมขนาดไหนนางนั่นมันมาที่หลังลิสาไม่ปล่อยให้มันมาแย่งอมไปจากลิสาหรอกค่ะลิสาฟังอมนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าใครมาก่อนมาหลังโอมไม่เคยรักลิสาโอมคิดกับลิสาเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแต่นั่นคือความจริงนะไม่ค่ะลิสาไม่ยอมโอมทำแบบนี้กับลิสาได้ยังไงลิสาไม่ยอมลิสาไม่ยอมลิสาหยุดเถอะนี่ถ้าจะอารวาสอีกอ่ะก็ตามสบายเลยนะโอมไม่อยู่ละเกิดอะไรขึ้นหรอหรือว่าจะมีคนร้ายมีแต่นางร้ายมากกว่าสงสัยจะมาตามตื้อพี่โอมแต่นะครับคนเขาไม่ได้รักก็จะมาตามตื้ออีกหน้าไม่อายไงนี่ลูกดอกฉันคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วล่ะอะไรหรอเอาหูมาสิลึกความหลังนะคะลึกความหลังลึกความหลังระหว่างเราหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่สักหน่อย ฉันกำลังคิดถึงเรื่องตอนที่ฉันมาที่โลกนี้ครั้งแรกนะคะตอนนั้นอะแค่การทักทายแบบชาวโลกฉันก็ยังไม่รู้จักเลยสวัสดีการทักทายของชาวโลกแบบนี้
สวัสดีครับไม่ใช่ค่ะแบบนี้ต่างหากไม่กล้าตบคุณหรอกค่ะการทักทายแบบชาวโลกต้องทำแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เธอหลอกให้ฉันตกใจแทบแย่เลยนะเนี่ยแล้วถ้าฉันตกจริงล่ะคะอยากลองไหมหยุดเลยนะถ้าเธอตบฉันฉันก็จะกออดอจะอะไรนะคะกออดอก็แปลว่ากอดไงวีนัสอือคุณออมต่อยสิคะต่อยไม่ได้หรอกทำไมต่อยไม่ได้คะมันล็อกอะไรล็อกคะก็หัวใจไงคุณอมคนเจ้าเล่ห์ปล่อยเดี๋ยวนี้นะคะอายคนอื่นเขาอายอะไรนั่งไปนานแล้วมีอยู่แค่สองคนในร้านเนี้ยไม่เอาปล่อยสิคะเดี๋ยวคนมาเห็นเข้าเนี่ยเห็นหรอกเปลี่ยวจะตายคุณอมปล่อยปล่อยสิคะนี่เอางี้พ่อตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมาจัดเลี้ยงต้อนรับวีนัสกันโอเคครับโอเคดีเหมือนกันครับคุณพ่องั้นอมขออาสาเป็นพ่อไงนะครับโอ้ยโอ้พี่โอไม่ค่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้าใจนะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่างานเนี้ยพ่องานเนี่ยมันต้องเป็นพ่อกับด็อกเตอร์การในฐานะอะไรคะก็ในฐานะเจ้าบ้านกับว่าที่ภรรยาเจ้าบ้านยังไงล่ะครับเกินเลยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับด็อกเตอร์รุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิดครับสมัยนี้เนี่ยจะรักใครชอบใครเขาก็เปิดเผยกันหมดแล้วครับต้องแถลงข่าวครับด็อกเตอร์แถลงข่าวใช่ไหมแถลงข่าวไม่ต้องอะไรมากขอพ่อแต่งก่อนกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปเคลียร์กันด้วยนะไปดูแต่งก่อนด้วยนะอุ้ยไม่แถวนางวีนัสฉันไม่ยอมให้แกมีความสุขแน่คุณแม่ถ้าคิดถึงด็อกเตอร์ก็ไปหาด็อกเตอร์สิครับนี่ตั้งแต่เรื่องของบ้านเราถังแตกมาแดงวันเนี่ยแกจะให้ฉันแบกหน้าไปหาด็อกเตอร์นี่ยังไงล่ะฮะจริงด้วยผมเองก็ไม่มีหน้าไปหาน้องอิมเหมือนกันมันถึงเวลาแล้วที่เราอ่ะจะต้องกอบกู้ชื่อเสียงของเราคืนมาลิสาแม่ไม่มีแรงจะทำอะไรอีกแล้วนะลูกนะผมเองก็ตอนแตกครับนี่อย่างนั้นก็ตามใจนะคะลิสาจะบอกอะไรให้นะคุณแม่ว่าลิสาเนี่ยเห็นด็อกเตอร์การกับด็อกเตอร์ของคุณแม่จูจิอุยกันด้วยว่าไงนะลูกนี่แค่ไปถึงที่บ้านเลยเหรอลิสาใช่ค่ะแล้วลิสาก็เห็นนะน้องอิมกับนายยูทูบอ่ะเจอเจียวอีกันเหมือนกันเลยจริงเหรอพี่ใช่ถ้าไม่อยากเสียคนของเราไปเราก็ต้องสู้ต้องสู้สู้
สู้ได้เวลาที่พวกเราจะกระชับพื้นที่ของพวกเราคืนแล้วต้องสู้สู้สู้ต้องสู้จึงจะชนะเอ๊ะอะไรดีนะแหมน่ากินไปหมดเลยกันการอะไรดีจ๊ะคอหมูย่างไหมคะดีนะคงจะอร่อยแน่ๆเอ๊ะแต่ไม่ได้สิเพราะว่าวีนัสเขาเป็นมังสวิรัติยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเขากินเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยากับเนื้อสัตว์จำได้ป่ะครับแต่ว่าวีนัสเขาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแล้วนะคะคุณจำไม่ได้เหรอเออนั่นน่ะสิตายผมลืมสนิทเลยอุ้ยหมู่นี้ผมเบลอๆขอโทษทีนะฉันว่าคุณไปล้างหน้าดีกว่านะคะครับรับคำสั่งเอากาแฟได้ไหมที่ผมชงมาให้เลยค่ะนะครีมสอน้ำตาลหนึ่งอเมริกาน่ามาสูตรเป๊ะครับเดี๋ยวนะโอเคคุณมนวิกานี่ยังคบกันอยู่อีกเหรอตอนนี้มันอยู่หน้าบ้านด็อกเตอร์นะคะถ้าด็อกเตอร์ไม่ออกมาเจอหมดเนี่ยมันจะตายอยู่หน้าบ้านเลยนะคะคอยดูสิคือคุณมนวิกาค่ะคือคุณมนวิกาถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะบาปไหมเนี่ยคุณมนวิกานุ่มนิ่มกลับมาแล้วขอบคุณนะคะลุงย้อยอะไรของแกไม่เกี่ยวผมลืมไปครับผมจะมาจากลุงย้อยที่มั่วกอดกับผู้กองก็ต้องมีบ้างนะนิดนึงนะหมาผู้กองก็นะเอ้ยจ๋าเป็นอะไรทำไมหน้าแดงจังก็จะมีความรู้สึกว่าการทำความดีมันทำให้หน้าแดงได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอกอดอีกทีก็ได้ด็อกเตอร์การจะรีบไปไหนหรือว่าจะเป็นธุระสำคัญธุระสำคัญไม่ได้การละเจ้าหุ่นหมายเลข17ถึงเวลาที่เราจะต้องออกทำความดีอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวไม่เอายกเลิกเราอยู่บนโลกมนุษย์เราจะไม่ใช้พลังอีกต่อไปเราจะทำความดีแบบมนุษย์ฮะนี่แสดงว่าน้องเต้ยกับพ่อไม่อยากเห็นหน้าฉันจะตายให้ดูไม่ใช่ค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ดร.กับพ่อนะคะที่รับโทรศัพท์เป็นดิฉันเองค่ะเอ้าคุณแล้วนี่ทำไมคุณเสียมารยาทอย่างนี้ล่ะอ้าวก็ฉันกลัวว่าคุณจะรอฉันจะรู้ไหมว่าคุณโทรมาลาตายอ่ะโอ้ยังไงดร.ก็ไม่อยากเจอหน้าฉันฝากคุณลาดร.ให้ฉันด้วยเอ็งก็รู้อย่านะคะดิฉันว่าคุณลาตายกับดร.เอกภพเองดีกว่านะคะเดี๋ยวฉันจะไปตามให้ค่ะแต่ฉันจะเชื่อได้ยังไงก็ฉันเอา
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นประกันเลยก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะตายก่อนก็ได้ค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะฉันจะเชื่อคุณก็ได้แล้วก็ขอให้ตรงเวลาด้วยนะสรุปฉันมาปลอบหรือมาโดนใช้กันแน่ยังงี้แน่นอนเลยผมว่านะยายคุณหญิงตัวแสบนั่นต้องมีแผนการอันชั่วร้ายอะไรแน่ๆเลยผมนึกไม่ออกว่ามันเป็นแผนอะไรคนที่ไม่รู้สำนึกควรโดนลงโทษใช่และฉันขอสัญญาว่าฉันจะช่วยเหลือครอบครัวของคุณโอมให้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งก่อนพวกเราจะกลับกลับจะกลับไปไหนอะคะก็กลับดาวเฮราจ้าเป็นอะไรก็มีใครไม่รู้มาบีบก้นเหมือนจะไม่ให้พูดอะไรกลับบ้านจะรันนะครับแน่นะโอ้แน่สิคือเอาเถอะนะกลับไหนตอนนี้ไม่สำคัญอะไรทั้งนั้นมันสำคัญตรงที่ว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันคิดที่จะกำจัดยายคุณหญิงตัวแสบนั่นทำยังไงดีนะคิดจะทำยังไงดีครับคิดอายคิดแผนอะไรออกแล้วล่ะค่ะฮะเอาหูมาสิคะแต่งงานกับผมนะครับเย้น้องแอปเปิ้ลน้องเชอรี่น้องแตงโมเฮ้ย